โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับตัตยภูมิ 3.1 ขนาด503เตียงในเขตอันดามันก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2449โดยพระยารัศดานุประดิษฐ์หรือคอซิมบี้ณระนองและได้รับพระราชทานนามโรงพยาบาลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จประพาสมณฑลภูเก็ตเมื่อปีพุทธศักราช2462เป็นศักดิ์และศรีแก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงตราบจนปัจจุบันโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตมีวิสัยทัศน์ในการเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการแพทย์ภายในปี2557โดยทำให้บุคลากรในองค์กรมีคุณค่าชาวประชาสุขใจมีค่านิยมร่วมในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายคือการยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและมีการทำงานเป็นทีมศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพหรือในชื่อว่าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและลูกค้าสัมพันธ์เปิดให้บริการเมื่อพุทธศักราช2550ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้บริการแก่ประชาชนทุกสิทธิ์อย่างเสมอภาคและด้วยนโยบายการบริหารงานเชิงรุกของผู้บริหารในการรับฟังเสียงสะท้อนและจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานกิจกรรมของศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดสถานที่เป็นสัดส่วนเข้าถึงง่ายมีป้ายประชาสัมพันธ์บอกทางมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ที่มีสมรรถนะด้านพฤติกรรมบริการและการเจรจาไกล่เกลี่ยเบื้องต้นมีคณะกรรมการดำเนินงานที่เป็นสหวิชาชีพซึ่งได้รับการอบรมฟื้นฟูทักษะอย่างต่อเนื่องในส่วนระบบงานมีการเชื่อมโยงกับงานบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบโดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนทางคลินิกจะมีการทบทวนหาปัจจัยสาเหตุที่เกี่ยวข้องและวางมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำนอกจากนี้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและลูกค้าสัมพันธ์ของโรงพยาบาลยังมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนตั้งแต่จุดรับเรื่องทุกช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการเข้ามารับบริการที่ศูนย์การขอพบผู้บริหารการโทรศัพท์ติดต่อผู้บริหารการร้องเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลผ่านสื่อภายนอกหรือการแสดงความคิดเห็นผ่านตู้รับความคิดเห็นทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลโดยมีกลยุทธ์3ประการคือรับรู้เร็วตอบสนองเร็วและจัดการเร็วตลอด4ปีที่ผ่านมาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและลูกค้าสัมพันธ์ได้ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และจัดการข้อร้องเรียนตามแนวทางการดำเนินงานที่กล่าวมาแล้วเฉลี่ย70เรื่องต่อปีโดยมีแนวโน้มลดลงทั้งนี้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลได้นำข้อมูลตลอดจนเสียงสะท้อนของผู้รับบริการไปแก้ไขและปรับปรุงระบบการให้บริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้นเช่นการเพิ่มห้องตรวจโรคทั่วไปการจัดการระบบนัดการให้บริการ One Stop Service ในคลินิกเฉพาะโรคเพื่อลดระยะเวลารอคอยและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการรายโรคการขยายบริการตรวจรักษาพยาบาลไปที่ศูนย์สุขภาพชุมชนหรือ PCU อีเต้งเพื่อลดความแออัดในแผนกผู้ป่วยนอกการปรับภูมิทัศน์เพื่อการผ่อนคลายแก่ผู้รับบริการและญาติการอบรมพฤติกรรมบริการแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับโดยเฉพาะด่านหน้าตลอดจนการจัดกิจกรรมธรรมะสัญจรเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมในส่วนของผลกระทบหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการให้บริการรักษาพยาบาลจะมีการทบทวนในทีมนำทางคลินิกต่างๆมีการปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยรายโรคให้ปลอดภัยติดตามผลการปฏิบัติตนตามแนวทางอย่างต่อเนื่องหากผู้รับบริการอยู่ในระบบประกันสุขภาพจะประสานกับคณะกรรมการช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้รับบริการตามมาตรา41และผู้ให้บริการตามมาตรา18วงเล็บ4ซึ่งตั้งแต่ปี2551ถึง2554ได้ดำเนินการกรณีมาตรา41จำนวน5ราย
และมาตรา18วงเล็บ4จำนวน4รายส่วนผู้รับบริการสิทธิ์อื่นๆคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมการดำเนินของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและลูกค้าสัมพันธ์จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเมื่อเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรและเครือข่ายตลอดจนการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลด้วยเช่นการจัดให้มีจิตอาสาในจุดบริการต่างๆการร่วมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนในการประชุมอสม.ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและสถานประกอบการการมีภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลเป็นต้นรวมทั้งมีการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ Data Center เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบในภาพรวมต่อไปด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของผู้บริหารและทีมงานที่ได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการทุกระดับทุกคนมีทักษะในการบริหารความเสี่ยงมีความคิดเชิงบวกในการจัดการข้อร้องเรียนมีการทำงานเป็นทีมและประสานกันในเครือข่ายส่งเสริมเรื่องสื่อสารการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่างชัดเจนและให้บริการด้วยความใส่ใจจนสามารถสร้างศรัทธาและความพึงพอใจของผู้รับบริการส่งผลให้ผู้ให้บริการมีความสุขใจและพร้อมที่จะให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ผู้มารับบริการทุกท่าน